ผู้ชมครับณขณะนี้ผมยืนอยู่ที่ริมคลองบางกอกน้อยต้องบอกว่าอยู่ในเขตของชุมชนสันติชนสงเคราะห์นะครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนซ้ำซากที่เกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมทุกปีแต่ขณะเดียวกันยังมีอีก25ชุมชนกว่า800ครัวเรือนนะครับที่ยังต้องระทมทุกสถานการณ์ฝนล่าสุดนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการสั่งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าณขณะนี้นะครับที่ผมยืนณขณะนี้เขื่อนณขณะนี้เป็นเขื่อนใหม่ๆถึงแม้ว่าจะสร้างเพียง200เมตรเท่านั้นแต่ก็สามารถช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยทีเดียวครับแต่ขณะเดียวกันถึงแม้ว่าคนที่จะมีเขื่อนแล้วไม่เจอปัญหาน้ำท่วมแต่ก็เจอปัญหาในเรื่องของขยะมูลฝอยแล้วก็น้ำที่ระบายไม่ทันส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ของชีวิตคนริมเขื่อนแล้วก็คนที่ไม่มีเขื่อนริมคลองบางกอกน้อยครับชุมชนสันติชนสงเคราะห์ริมคลองบางกอกน้อยเป็นหนึ่งใน25ชุมชนที่อยู่นอกแนวเขื่อนเจ้าพระยาถึงแม้ว่าตอนนี้ชุมชนจะมีเขื่อนแล้วก็ตามแต่ก็เพิ่งจะสร้างเสร็จเพียงครึ่งชุมชนเท่านั้นความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกถึงแม้บ้านหลายหลังกว่าครึ่งชุมชนปีนี้น้ำไม่ท่วมเพราะมีเขื่อนแต่ก็ต้องประสบปัญหาขยะเยอะและน้ำเน่าเพราะน้ำไม่ไหลเวียนอันดับแรกเลยคือน้ำมันระบายออกไม่หมดนะฮะสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในน้ำอ่ะมันก็มีขยะด้วยแล้วก็ที่ถ่ายออกไปเนี่ยมันระบายออกไม่หมดตอนนี้ขยะก็คือตักเอานะฮะใช้ตะแกรงตักเอาเรื่อยๆวันเว้นวันก็ตักไปแต่ว่าน้ำที่มันไหลออกจากตักชักโครกอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมมันก็ตกค้างอยู่บ้างมีกลิ่นมีอะไรบ้างแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยอยากจะให้มีเครื่องปั๊มน้ำเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยมีแล้วแต่ไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมเราก็ติดต่อกับเขตไว้แล้วเขาบอกว่าจะติดต่อการไฟฟ้าให้มาเดินสายไฟแต่ตัวยังรออยู่นะยังกังวลไหมว่าน้ำมันจะท่วมเหมือนปลายปีที่แล้วเพราะตอนนี้น้ำเหนือยังมาไม่หมดก็มีบ้างบางในเนี้ยบางหลังก็ยังต่ำอยู่ไงถ้าขึ้นถึง2เมตรเนี่ยนะถ้าแปะๆเลยนะท่วมบางหลายบ้านในเนี้ยยังท่วมอยู่ยังมีอยู่ซึ่งบ้านเขาต่ำอยู่แต่น้ำในเขื่อนนี่ไม่ได้การ 100% นะเพราะมันยังมีรูอยู่น้ำเข้าได้น้ำยังมีเข้าบ้างอยู่ส่วนอีกครึ่งชุมชนที่อยู่นอกแนวเขื่อนยังจมอยู่ใต้บาดาลประชาชนส่วนใหญ่ยังกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนปลายปี54น้ำกลืนกรุงเทพน้ำเยอะขยะแยะอีกหนึ่งปัญหาที่ซ้ำเติมความทุกข์ของชีวิตคนริมคลองบางกอกน้อยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตชุมชนกันแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าทุลักทุเลเลยทีเดียวเพราะตอนนี้ระดับน้ำเริ่มขึ้นกันแล้วโดยเฉพาะปัญหาของขยะแบบนี้นะครับยังเป็นอีกปัญหาที่ชุมชนโดยเฉพาะริมคลองบางกอกน้อยแบบนี้จะประสบปัญหาแบบนี้เป็นประจำแหละครับทีมข่าวเลือดเข้าตาเดินหน้าถอยหลังไม่ได้ตัดสินใจเดินฝ่ากระแสน้ำท่วมเดินแบบมองไม่เห็นดินสำรวจชีวิตประชาชนที่นั่งมองน้องน้ำแบบตาปริบๆทำอะไรไม่ได้เพราะเจอมาทุกปีตั้งแต่เด็กจนถึงผมสองสีหลายครัวเรือนฟังข่าววางแผนดีขนของหนีน้ำทันขึ้นชั้น2หลังไหนบ้านชั้นเดียวขนของไม่ทันก็ต้องปล่อยตามยถากรรมน้ำตาท่วมหัวใจพูดไปก็เหมือนน้ำท่วมปากเนี่ยครับพี่จะขึ้นระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่ขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆขึ้นมาแล้วครับคือตู้เตอร์นี่พังหมดแล้วพี่ฮะพังเกลี้ยงนะฮะคือไม่ทันนะครับพี่เขามาไวต้องช่วยกันพี่คือขอทางกทม.เขาก็รอก่อนเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนพี่คือเอาไม้ขึ้นมาก่อนอะไรรับก่อนที่ไม่ทันก็ต้องท่วมนะครับเพราะว่าเขื่อนไม่เสร็จก็ต้องอย่างนี้ทุกปีครับทีมข่าวยิ่งเดินลึกน้ำก็ยิ่งสูงจากหน้าแข้งถึงหัวเข่าเลยถึงน่องสังเกตบ้านหลายหลังเจ้าของบ้านปิดตายอพยพไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวบางหลังยืนหยัดต่อสู้กับน้องน้ำลงทุนสร้างกำแพงเสริมเหล็กแต่ก็เอาไม่อยู่คุณผู้ชมครับเราก็เดินลุยน้ำมาสักพักนึงแล้วมากกว่า100เมตรตอนนี้มาเห็นสังเกต1บ้าน1หลังนะครับถึงแม้ว่าจะพยายามใช้สแตนเลสกันน้ำแบบนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะกันน้ำได้นะครับเพราะว่าปริมาณน้ำยังคงไหลทะลักเข้าบ้านอย่างต่อเนื่องแบบนี้แหละครับบ้านหลายหลังลงทุนยกบ้านทุกปียกแล้วยกอีกยกจนหมดแรงยกเงินนับแสนนับล้านต้องจมไปกับบ้านเหมือนภาษีรายปีแต่ไม่ได้คืนคุณผู้ชมครับเมื่อเราเดินเข้ามาลึกๆในบ้านของประชาชนบางพื้นที่ที่คิดว่าตัวเองนั้นสูงแล้วแต่ขณะเดียวกันก็ไม่พ้นน้ำท่วมครับตอนนี้ระดับน้ำเริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มเตรียมตัวนะครับขนของขึ้นสู่ที่สูงแบบนี้แล้วเพราะว่าไม่สามารถจะรองรับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ไม่ไว้วางใจสถานการณ์น้ำท่วมณขณะนี้ครับโบราณว่าน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาแต่ที่ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยแห่งนี้น้ำมาขนของหนีงูเข้าบ้านแขกที่ไม่ได้รับเชิญเจ้าประจำมาพักชั่วคราวทั้งงูเหลือมงูเห่าตะขาบแมงป่องตะกวดท
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเช่นกันก็มีครับพี่มีเขาก็เราก็ไล่เขาก็ไม่อยากทำเขาครับก็ปล่อยเขาปล่อยอะไรเงี้ยเข้าไปฮะก็ไล่เขาออกไปอย่างเงี้ยครับใช่ฮะตะขาบปิงงูแล้วก็ตะกวดตะกวดที่เข้ามาก็ตกใจกันเยอะครับพี่ก็เลยเนี่ยครับต้องอย่างเงี้ยต้องกั้นประตูปิดประตูอย่างเงี้ยครับขณะที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครคาดการว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงช่วงแรกแค่วันนี้ก่อนที่จะกลับมาหนุนสูงอีกครั้งในช่วงของวันที่15จนถึงวันที่22ตุลาคมนี้ไอดิลอัตฮาปีนี้มีหวังถกสรงลุยน้ำไปละหมาดไอเชือดกุรบานกับน้องน้ำชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปชีวิตคนริมคลอง